สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนัทในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าผลวิจัยออกมาแล้วว่าภายใน20ปีข้างหน้าเนี่ยรถของเราจะไม่มีพวงมาลัยไม่มีกระจกมองข้างแล้วก็ไม่มีแป้นเบรกด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เผยผลสำรวจจากกลุ่มนักศึกษาและวิศวกรทั่วโลกจำนวนกว่า200คนถึงแนวโน้มของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตโดยผลสำรวจเผยว่ารถในอนาคตจะปราศจากเบรกฉุกเฉินแตรและกระจกมองข้างภายในปี2030ส่วนพวงมาลัยคันเร่งและเบรกจะถูกถอดออกในปี2035และยังเชื่อว่ารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะได้รับการยอมรับและถูกผลิตใช้งานเป็นจำนวนมากอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ผลวิจัยยังชี้อีกว่าวิศวกรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับมาเป็นอันดับ1ตามด้วยซอฟต์แวร์เกี่ยวกับรถยนต์เป็นอันดับ2ระบบช่วยขับขี่เป็นอันดับ3และการพัฒนาระบบ GPS เป็นอันดับที่4ค่ะและยังให้ความสำคัญกับการสำรวจเส้นทางต่างๆทั่วโลกซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา15ปีในการทำระบบแผนที่จราจรทั่วโลกได้สำเร็จค่ะสำหรับผลวิจัยนี้นะคะก็ถือเป็นตัวกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์ในอนาคตค่ะต่อมามาดูเรื่องราวของค่ายรถยนต์ฟอร์ดนะคะโดยฟอร์ดเฟียสต้าได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในประเทศอังกฤษเรื่องราวเป็นไงไปดูเลยค่ะฟอร์ดเฟียสต้าเริ่มเข้ามาทำตลาดในประเทศอังกฤษในรูปโฉมครั้งแรกตั้งแต่ปี1976และยังคงจำหน่ายอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะโดยมียอดจำหน่ายรวมกันกว่า 4,115,000 คันในเดือนกรกฎาคมปี2014แซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่าง Ford Escort ซีดานร่วมค่ายที่ผลิตตั้งแต่ปี1968ถึงปี2000ซึ่งทำยอดขายไว้ที่ 4,105,961 คันค่ะFord Fiesta รุ่นแรกเป็นรถแฮชแบ็กที่พัฒนาโดยทีมงานในประเทศเยอรมันและประเทศอังกฤษในฐานะรถยนต์ราคาประหยัดแถมยังเป็นรถที่มียอดขายสะสมเป็นอันดับที่3ของค่ายรองจาก Escort และตระกูลกระบะซึ่งโฉมปัจจุบันของ Fiesta ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ได้รับรางวัลระดับโลก Engine of the Year 3ปีซ้อนอย่าง EcoBoost และยังเป็น Fiesta รุ่นแรกที่เข้าทำตลาดในสหรัฐนับตั้งแต่ปี1983อีกด้วยนะคะนอกจากจะขายดีเป็นอันดับหนึ่งในประเทศอังกฤษแล้วก็ยังขายดีในประเทศไทยวันนี้ก็ต้องขอบคุณบิกินี่สวยๆจากแอลค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของนัดลุงแล้วกลับมาพบกับนัดใหม่ในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ